我想要每一天都和你在一起，像一键开启追一部每一天更新的小甜剧，从第一集第一集到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV 一切铺垫都是为了甜蜜蜜，有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准地捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里，你的柔软细腻被我认真收集，宠溺地纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。กดล็อกลิขิตรักตอนที่31ฟังผมก่อนไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดฉันให้คุณให้ความร่วมมือในการปิดข่าวอย่าให้ฉินซือนั้นมีโอกาสเข้ามาแทรกแซงทำไมคุณถึงไม่ฟังทำไมถึงไม่สื่อผู้จ้างวานลับหลังฉันใจเย็นหน่อยเถาจวินหุยคุณไม่ต้องมาพูดทฤษฎีบ้าบออะไรนั่นคุณเป็นทนายความฟ้องคุณเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของพี่ตงเนอะผมรู้ว่าผมเป็นตัวแทนใครการเลี่ยงข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดปัญหาตามมาก็เพื่อประโยชน์ของตัวแทนด้วยตอนนี้เราไม่มีหลักฐานใจร้อนอยากสำเร็จมีแต่จะเกิดปัญหาใหญ่ฉันใจร้อนยังไงเหรอเหตุเกิดในห้องพักลูกค้าถ้ายาวยาวมีพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมพวกเราไม่มีหลักฐานเรามีพยานบุคคลที่3นะประธานต้วนน่ะเหรอใช่น่ะสิรู้ไหมทำไมเขาขัดแย้งกับยาวยาวทำไมล่ะเขาไปที่โรงแรมเรียกรูมเซอร์วิสพอพนักงานขึ้นไปเขาก็ไม่แยแสอะไรนี่เรียกอะไรล่วงละเมิดทางเพศคุณโง่หรือเปล่าข่าวลือซุบซิบคำพูดสาดโคลนคุณก็เชื่อเหรอผมหาหลักฐานหลายด้านสัญญาณประธานต้วนไม่ใช่แค่ในเทียนหังคนในวงการใครๆเขาก็รู้กันหมดเขาติดนิสัยนี้ขอแค่เขาไปโรงแรมก็จะมีแต่เรื่องแบบนี้มีแค่เหยาๆที่ขัดขืนเขาถ้าเอาคำพูดของคนแบบนี้เป็นคำให้การผลลัพธ์จะเป็นยังไงฉันไม่สนตอนนี้วันที่3แล้วถ้าโรงแรมเทียนหังยังไม่ตอบอีกเราจะฟ้องฟ้องร้องไม่เป็นผลดีไกลเกลี่ยดีที่สุดฉันบอกแล้วไงฉันไม่ยอมไกลเกลี่ยใดๆทั้งนั้นก่อนหน้านี้เหล่าอูบอกว่าที่นี่เป็นสำนักงานทนายที่ดีที่สุดต้องช่วยฉันได้แน่ก่อนนี้พูดอะไรดีหมดตอนนี้กลับมาบอกให้ฉันไกลเกลี่ยสังคมเอ็นเอียงแบบนี้ถอย19เหมือนให้ท้ายความชั่วสำนักงานทนายมือทองอะไรคุณไม่อยากช่วยฉันก็บอกตรงๆก็ได้ยังมีทนายที่ยินดีช่วยอีกเยอะตรงหน้าจะเย็นๆหลังจากพวกเราหารือกันเราคิดว่าแผนนี้เป็นแผนที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วพวกคุณนี่เก่งจังเลยนะไม่กี่วันก็หาหลักฐานแบบนี้ได้ตกลงพวกคุณยืนอยู่ข้างไหนกันแน่พี่ตรงหน้าคะคุณคือผู้จ้างวานของเราพวกเราก็ต้องยืนข้างคุณอยู่แล้วคุณเหรอเราต้องเตรียมข้อมูลรุกและป้องกันทั้งหมดให้พร้อมไม่เพียงเตรียมข้อมูลรุกและป้องกันยังต้องยืนในมุมของอีกฝ่ายเพื่ออุดรูรั่วจะได้มั่นใจว่าจะไม่ผิดพลาดเพิ่มอัตราการได้ชัยชนะใช่ต้นฉบับของคลิปวิดีโออยู่ในมือของโรงแรมถ้าพวกเราฟ้องร้องโรงแรมโรงแรมก็จะเอาหลักฐานนี้ออกมาถึงแม้ศาลจะไม่สนใจเรื่องนี้แต่สื่อจะต้องสนใจรายละเอียดหักเหแบบนี้มากแน่แต่คุณไม่ต้องเป็นกังวลไปนะยังไงคุณก็ได้รับบาดเจ็บที่โรงแรมจริงการชดเชยไม่มีปัญหาแน่นอนเมื่อพิจารณาแล้วคิดว่าการไกล่เกลี่ยเป็นไปได้ที่สุดไม่ไกล่เกลี่ยฟ้องทันที
ุณเหอพี่ตรงหน้าเอางี้ฉันจะปรึกษากับพ่อฉันเราปรับกลยุทธ์ PR หน่อยดีไหมคะไม่ปรับไม่อะไรทั้งนั้นทุกอย่างตามแผนเดิมต่อให้คุณฟ้องร้องผลสุดท้ายก็แค่จ่ายค่าชดเชยให้เราใช้เวลาและกำลังไปนานขนาดนี้ประเด็นอยู่ที่มาส่งผลกระทบกับชื่อเสียงคุณซึ่งไม่เป็นผลดีนี่ไม่ใช่ฉันอยากฟ้องแต่มีคนจะให้ฉันฟ้องให้ได้ใครโรงแรมเทียนหังพี่ชายพี่ว่าฉันให้หวังเจียเซินฟังทำไมโถเอ๋ยน้องสาวฉันจะว่าเธอได้ยังไงพวกเราว่าถึงโครงสร้างทนายของสำนักงานทนายรวมถึงมาตรการสำหรับการไล่ของบุคลากรฉันก็แค่ยกเธอเป็นตัวอย่างทำไมพี่ต้องยกฉันเป็นตัวอย่างด้วยก็ต้องไปยกเธอแล้วจะไปยกใครเธอเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดร่าเริงสดใสมีชีวิตชีวาใช่ปะพี่พูดอะไรกับเขาบ้างไม่ต้องห่วงฉันตอบแค่ที่ถามฉันจะบอกให้ลู่ทางความคิดฉันคนนี้ผ่อนคลายมากเจมล่าเธอรู้นี่ฉันพูดแต่เรื่องดีๆของเธอนะฉลาดมีความสามารถใช่ไหมล่ะส่วนสามีเป็นหัวกะทินี่เพื่อการงานสองคนยอมแยกกันอยู่คนละที่แต่ยังคงพักดีต่อกันงานรักสมดุลแบบอย่างยอดเยี่ยมของผู้หญิงทำงานเลยใช่ปะล่ะเหล่าเชียวคนอย่างพี่น่ะห้ามถูกจับเป็นเฉลยเด็ดขาดศัตรูไม่ต้องทรมานเลยสิ่งที่ควรพูดไม่ควรพูดพี่ต้องพูดหมดแน่ดูสิจะว่าฉันแบบนี้ไม่ได้นะฉันน่ะปิดปากสนิทมากเลยใช่ไหมล่ะจะว่าไปประธานหวังจะเป็นศัตรูไม่ได้ยังไงพันธมิตรคดีเหอตรงหน้าก็ไม่แน่ว่าเราเป็นตัวแทนจะเป็นพันธมิตรได้ยังไงทำไมล่ะเขาแค่ส่งคนมาตรวจสอบเชิงลึกเราเท่านั้นตั้งแต่ตรวจสอบจนลงทุนตรงกลางยังกั้นหลายพันไมล์คดีนี้ถ้าพวกเราทำไม่ดีแล้วก็สามีเขายังจะลงทุนต่ออีกเหรอนั่นก็ไม่แน่ประธานหวังเอาเร็วเชิญนั่งเลยแม่จำได้ว่าทนายฉินบอกกับผมว่าไม่ว่าลูกค้าจะเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายหรือคนผิดทนายก็จะทำอย่างเท่าเทียมนี่คือหน้าที่ของอาชีพทนายสำหรับพวกเราในฐานะผู้ลงทุนพิจารณาธุรกิจหรือโครงการว่าคุ้มค่าให้ลงทุนหรือไม่วัดที่ศักยภาพการทำกำไรและการพัฒนาในอนาคตและเท่าที่ผมรู้มาคุณนายหูกับประธานถังก็ดูเหมือนจะคุยกันถูกคอไม่มีตรงไหนที่ไม่ราบรื่นเพราะงั้นผมไม่เข้าใจทำไมทนายฉินถึงไม่มีความมั่นใจในคดีนี้หรือรู้เรื่องบางอย่างที่ไม่สะดวกจะพูดหรือเปล่าไม่รู้ค่ะไม่ใช่คดีฉันเชิญทางนี้ค่ะประธานถังส่งแค่นี้เถอะค่ะตรงหน้าทุกอย่างจะดำเนินตามแผนที่ตกลงกันคุณวางใจเถอะวูเฟยไปส่งตรงหน้าทีค่ะไม่ใช่สิไม่น่านะเห็นหรือยังทุกอย่างราบรื่นคุณมานี่มีธุระไหมคะมีสิพอดีเลยคุยกันไปก่อนผมไปทำงานก่อนนะเราเฉียวอย่าเพิ่งไปเออประธานหวังคงมาเรื่องงานเกี่ยวกับคุณด้วยผมมาเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเอาได้เลยคุยกันไปผมไปทำงานก่อนนะเกือบแล้วหนังสือฟ้องร้องมีธุระอะไรเหรอคะทนายฉินผมคิดว่าที่ผ่านมาคุณมีเจตนาเป็นศัตรูกับผมผมรู้เหตุผลได้ไหม ที่ไหนกันล่ะคุณเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพจะเห็นเป็นศัตรูได้ยังไงไม่ใช่ในสายตาผมคุณเป็นผู้หญิงที่มีทัศนคติดีกล้าพูดกล้าทำกล้าจะรับผิดชอบคำพูดตามมารยาทไม่ใช่สไตล์คุณต่อไปเราสองคนต้องคลุกคลีกันอีกยาวนาน
เพราะงั้นผมหวังว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าผมทนายฉินจะยังคงตรงไปตรงมาเอ๊ะความตรงไปตรงมาไม่เหมาะแสดงอยู่ฝ่ายเดียว แน่นอนผมจะพูดตรงไปตรงมากับคุณด้วยงั้นก็รบกวนบอกฉันหน่อยตอนนั้นชิวจิ้มเสียงให้หยางหัวลงทุนไห่ปัวไบโอเทคจริงไหมใช่ตอนนั้นคุณบอกจะเป็นพยานให้เขาแล้วทำไมถึงผลักความรับผิดชอบให้เขาล่ะสมกับเป็นทนายจริงๆคำถามไม่เหมือนกับคนทั่วไปเลยรบกวนตอบฉันด้วยเหตุผลง่ายมากตอนนั้นต่อให้ผมพูดความจริงก็ไม่มีทางพลิกสถานการณ์ใดได้คนอย่างเรายังไงก็ต้องพึ่งพาประธานชิวหาข้าวกินปกป้องประธานชิวไว้อนาคตเราถึงจะดียิ่งขึ้นอีกอย่างนึงลูกน้องเป็นแพะรับบาปแทนเจ้านายเรื่องแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่สำคัญประธานชิวดีกับพวกเรามากถ้าไม่มีประธานชิวใครจะรู้จักว่าหวังเฉียซวนคือใครแล้วใครล่ะจะมีใครยินยอมให้เด็กน้อยอย่างหยางหัวไปเทรดกันล่ะถึงสายอาชีพเราจะฟังดูโก้หรูแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นคำว่าผลงานตอนนั้นหยางหัวอ่อนเยาว์เกินไปเขาไม่เข้าใจหลักการนี้พูดเรื่องไร้ยางอายแบบนี้ออกมาซะดูดีมีเกียรตินับถือผมคิดว่าด้วยความฉลาดของทนายฉินไม่น่าจะไม่เข้าใจถึงจุดนี้หรอกมั้งผมไม่ถือว่าการกระทำของผมตอนนั้นเป็นเกียรติอะไรแต่ผมพูดได้แค่ว่าถ้าให้ผมเลือกอีกครั้งผมก็ยังจะทำเหมือนเดิมโอเคเข้าใจแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วนะมีสิก็เรื่องเดิมแหละผมอยากจะเชิญทนายฉินทานข้าวอ๋อถ้าคุณห่วงว่าหยางหัวจะหึงเรียกเข้ามาด้วยก็ได้โถเอ้ยที่จริงผมก็อยากจะเชิญพวกคุณมาด้วยกันอยู่แล้วเชิญมาด้วยความจริงใจฉันก็คิดอย่างจริงใจว่าไม่จำเป็นชินสื่อในด้านการลงทุนหยางหัวเป็นคนที่มีพรสวรรค์คุณไม่รู้สึกเสียดายเหรอที่ให้คนที่มีพรสวรรค์มาหมกตัวอยู่แต่ในบ้านทุกวันไม่ทำงานแบบนี้นะผมอยากจะช่วยเขามากจริงๆนะใครบอกเขาไม่มีงานทำเขายุ่งจะตายไปฉินซือวงการการลงทุนจะว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะว่าเล็กก็ไม่เล็กเรื่องที่ผมรู้มามีมากกว่าที่คุณคิดเอาไว้เยอะเลยเอ๊ะผมไม่เข้าใจเรื่องนึงมาโดยตลอดทำไมคุณจะต้องเอาคนไม่ทำงานคนนึงมาห่อหุ้มให้เป็นหัวกะทิให้ได้มีประโยชน์อะไรกับคุณกันหรือแค่ตอบสนองศักดิ์ศรีของคุณแค่นั้นจริงๆเหรออ๋อเกียร์จอมปลอมแต่ต่อมาผมก็ได้ยินเหล่าเฉียวบอกอีกว่าที่จริงคุณกับหยางหัวแต่งงานกันที่เมืองนอกแถมมีลูกคนหนึ่งงั้นผมก็ยิ่งไม่เข้าใจทำไมคุณต้องโกหกขนาดนี้แล้วคนอย่างผมก็ดันชอบคบคิดเรื่องราวคำถามพวกนี้อยู่ในสมองของผมไม่อาจขจัดได้คิดสารพัดแล้วก็ไม่เข้าใจผมควรไปถามใครดีนะผมไปถามประธานถังดีไหมประธานหวังฉันคิดว่าเรื่องนี้คุณเข้าใจผิดนะโอ้งั้นเหรอเข้าใจผิดเหรอ ก็คงใช่ทนายฉินไม่ต้องห่วงนี่เป็นความลับระหว่างเราสองคนผมไม่บอกคนอื่นหรอกคุณกำหนดเวลาผมเลือกสถานที่แต่ว่าครั้งนี้ห้ามเบี้ยวนัดเด็ดขาดไม่งั้นผมโกรธเอานะ
ขอบใจจ้ะตอนที่อูเฟยบอกจะเอาคดีของเหอตรงหน้าให้ฉันก็พูดเงื่อนไขซะแล้วเฮ้ยทายาทรุ่นสองของบ้านนี้ดูเหมือนไม่มีของแต่พอได้เจรจาเงื่อนไขแลกเปลี่ยนก็มีทักษะพอตัวเถาจิ้นฮุยก็เป็นว่าที่ลูกเขยของเขาปูทางให้ก็เป็นเรื่องปกตินั่นสิเถาจิ้นฮุยแต่งงานกับภรรยาแบบนี้ได้เป็นบุญจริงๆอนาคตไม่มีขีดจำกัดเธอคิดยังไงคิดยังไงเหรอคำถามมีการชี้นำให้เข้าใจผิดไม่ใช่เรื่องที่ฉันไปสืบเบาะแสคดีของเหอตรงหน้าฉันก็บอกคุณแล้วฉันไม่ได้มั่วแน่นอนฉันรู้เพราะงานที่ฉันกับเขาใกล้ชิดกันก็เพื่อทำภารกิจที่คุณให้ให้สำเร็จนะถูกต้องแต่ว่าพวกเธอสองคนนี่ตัดขาดเยื่อใหญ่กันแล้วจริงนะไม่คิดหันหลังกลับฉันไม่ชอบย่าเก่าๆนะ โถเอ้ยงั้นก็ดีที่คนทำกิจการกลัวที่สุดคือสะดุดในความรักเรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยงชายหญิงดูพวกแก่ๆในธุรกิจใหญ่แต่ละคนเขี้ยวลากดินอย่างกับอะไรคุยธุรกิจไหวพริบเฉียบคมหลบหลุมแหวกฟ้าร้องมาเท่าไหร่ไม่ง่ายกว่าจะฝ่าฟันมาจนประสบความสำเร็จสุดท้ายมาเจอสาวอ้อๆวัย20จบเลยเป็นไงไม่เคยรักไม่เคยเล่นเห็นหมดเลยว่าไม่เคยมีประสบการณ์พื้นฐานด้านความรักมาก่อนก็นั่นน่ะสิคดีหย่าแบบนี้อย่างน้อยฉันก็ผ่านมา 4-500 คดีแล้วเห็นมามากพอแล้วเห็นคนอื่นมันก็ง่ายอยู่แล้วหมองูตายเพราะงูนะคิดว่ามีแต่ผู้ชายกระโดดลงหลุมเหรอผู้หญิงก็เหมือนกันเป็นผู้หญิงก็หน้ามืดตามัวได้ง่ายกว่าด้วย จะละครสงครามธุรกิจหรือละครทำงานแป๊บเดียวก็กลายเป็นละครรักกันทั้งนั้น งั้นเรื่องฉันกับหยางหัวก็เป็นละครไอดอลตลอดกาลพวกเราดีมากดีมากๆแล้วก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยล่ะได้ๆๆในเมื่อเธอพูดแบบนี้งั้นฉันขอบอกเธอหน่อยที่อูเฟยทำไม่ใช่แค่เถาจิ้นฮุยที่ได้ประโยชน์ว่ามามีอะไรอีกให้ฉินซือใส่หัวออกไปคุณหัวเราะอะไรคะบอกมาเลยว่าตกลงไหมคดีของเหอตรงหน้าเราจะได้ค่าตัวแทนเท่าไหร่เธอย่อมรู้ดีแต่เธอรู้หรือเปล่าว่าฉินซือหาเงินให้เฉิงแอนหุยปีละเท่าไหร่คดีแบบนี้คดีเดียวเธอให้ฉันสละแม่ทัพใหญ่เลยเหรอถ้าเปลี่ยนให้เธอเป็นฉันเธอจะทำไหมคดีของเหอตรงหน้าน่ะเป็นแค่ออเดิร์ฟรู้ไหมว่าสามีเธอคือใครใครล่ะคือคนที่ประทันถังอยากได้ที่สุดในตอนนี้ค่ะมีหน้าคุณถึงใส่ใจคดีนี้ขนาดนี้ดื่มสุรามีมุ่งเสพรถเพราะงั้นคุณเลยรับปากเหรอโธ่นี่เราสองคนรู้จักกันมาตั้งนานเธอยังไม่เข้าใจความเป็นฉันอีกเหรอฮะฉันไม่ชอบเล่นการเมืองที่ทำงานเป็นที่สุดเกลียดการขุดหลุมวางกับดักลับหลังเขาอยากจัดการเธองั้นก็ได้ฉันต้องให้โอกาสเธอโต้กลับสักครั้งสิไม่งั้นก็ไม่ยุติธรรมอ๋อคุณก็เลยให้ฉันไปตีสนิทกับหวังเจียเซินแต่คนเขาใกล้ชิดนอนคุยกันส่วนฉันมันเป็นแค่คนนอกเทียบกันได้เหรอแล้วอีกอย่างนะฉันจะทรยศต่อภาพลักษณ์แบบนี้ไม่ได้หรอกพูดอะไรเหลวไหลจริงๆเลยอันนี้เหอตรงหน้าจะหย่าแล้วเหอตรงหน้าจะหย่าเหรอจริงหรือเปล่ากำลังเจรจาเงื่อนไขกันแต่เหมือนเธอไม่ยอมปริปากเลยเหลียงเว่ยหงของซื่อตาเป็นทนายให้ทนายเหลียงงั้นเหรองั้นเรื่องนี้ก็คงจริงมิหน้าหวังเจียเซินถึงบอกว่าคดีเหอตรงหน้าไม่เกี่ยวกับการพิจารณาว่าจะลงทุนหรือไม่เข้าใจแล้วแหละสิยังอยากให้ฉันเปลี่ยนคนรับรองหวังเจ๋อเซินอีกไหมมีบางคนไม่เคยขึ้นศาลเลยทั้งชีวิต
พราะงั้นจะตื่นเต้นอยู่บ้างการว่าความของหลี่ใต้ใช้ได้อยู่เธอจะชี้นำคุณคุณพูดสิ่งที่คุณควรพูดอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับคุณอัยการเป็นคนดำเนินคดีนี้เขาก็จะถามคุณพูดเท่าที่รู้อย่างอื่นช่างมันเข้าใจไหมคุณอย่าไปดีกว่าผมไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงฉันเชื่อคุณนะไม่นานจริงเลยนั่นไงนั่นไงมาแล้ว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 เบิกตัวพยานคุณหยางหัวจากประวัติส่วนตัวคุณคุณเคยทำงานอยู่ที่บริษัทเฮิงลี่ Financial Canada ไม่ทราบว่าตอนนั้นตำแหน่งของคุณคือผู้จัดการเงินทุนครับฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญโจทย์ยอมรับหรือไม่ไม่ยอมรับทั้งคู่เป็นเจ้านายลูกน้องเราจึงสงสัยความเป็นกลางคำให้การของพยานทางเราให้การยอมรับเชิญพยานผู้เชี่ยวชาญเล่ามุมมองของคุณเคารพศาลประเด็นโต้แย้งคดีนี้อยู่ที่เหยาเหยาในฐานะผู้จัดการโรงแรมได้บริการตามหน้าที่เต็มที่หรือไม่ประพฤติไม่เหมาะสมล่วงละเมิดสิทธิผู้บริโภคหรือไม่ประเด็นโต้แย้งคดีนี้อยู่ที่จำเลยมีเหตุผลในการตัดสินใจขายตัดราคาหุ้นอย่างเหมาะสมหรือไม่มีเพียงคนคุ้นเคยกับความคิดและการกระทำของเขาถึงตอบได้จำเลยตัดสินใจลดการถือครองเหมยเหมยเมดิคอลคือถูกต้องแล้วที่มือคุณถูกเออตรงหน้ากัดใช่ไหมฉันไม่ดีเองค่ะตอนนั้นได้รับแจ้งให้ไปที่ห้องพักเห็นผู้จัดการเหยากับลูกค้าทะเลาะ กันผู้จัดการเหยาให้ช่วยดึงลูกค้าอาจเพราะตอนที่ฉันดึงออกแรงเยอะมากไปหน่อยเสี่ยทงอย่าพูดเหลวไหลจำเลยกรุณาฟังพยานให้จบดูจากข้อมูลการวิเคราะห์กิจการเหมยเหมยเมดิคอลที่คุณให้ผมข้อสรุปที่ได้ตรงกับจำเลยครับบุคลากรเวชศาสตร์ความงามโยกย้ายสูงมากแต่ในรายงานนี้กลับแสดงว่ายอดขายของเหมยเหมยเมดิคอลเติบโตขึ้นสูงกว่า 50% มาเกิน3ปีแล้วสถานการณ์การขายดีเช่นนี้ไม่น่าเกิดภาวะบุคลากรไหลออกดังนั้นการฟ้องร้องลูกความของฉันคือเรื่องปั้นน้ำเป็นตัววันนั้นได้รับสายผู้จัดการเหยาให้ไปห้องชุดพิเศษบอกว่าลูกค้าอารมณ์หุนหันทะเลาะเอะอะพอไปถึงลูกค้าก็มีบาดแผลบนตัวแล้วเธอให้ผมพาลูกค้าออกไปแล้วทำไมถึงไม่ได้พาลูกค้าไปส่งโรงพยาบาลอารมณ์ของลูกค้าค่อนข้างหุนหันบอกว่าบนรถไม่สบายเขาไปผ่อนคลายพอลูกค้าลงจากรถผู้จัดการเหยาก็ลงด้วยจากนั้นเธอบอกผมว่าลูกค้าไม่อยากขึ้นรถติดต่อผู้ช่วยตัวเองแล้วคุณหยางจากการวิเคราะห์เมื่อครู่จุดเปลี่ยนว่าหุ้นตัวนี้จะปรากฏในไม่ช้าใช่ไหมประเด็นการโต้แย้งอยู่ที่ข้อมูลนี้ใช้สนับสนุนการวินิจฉัยและการตัดสินใจของจำเลยว่าสมเหตุสมผลหรือไม่การลงทุนหุ้นมีความไม่แน่นอนอยู่แล้วพวกคุณมีอะไรเสริมอีกไหมไม่มีแล้วทางฉันยังมีฉันยังมีค่ะผู้พิพากษาฉันยังมีหลักฐานอีกอย่างรถโรงแรมล้วนติดตั้งเครื่องบันทึกการขับขี่ไว้เหตุการณ์ที่แท้จริงในวันนั้นถูกบันทึกไว้หมดขอเพียงดูคลิปก็จะรู้ว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นยังไงทนายฝ่ายจำเลยยื่นส่งหลักฐานใหม่หรือไม่ค่ะท่านครับเราไม่มีหลักฐานใหม่ที่จะยื่นนี่คือรายงานประจำไตรมาสที่เหมยเหมยเมดิคอลให้มาเหมยเหมยเมดิคอลไม่ได้ลดจำนวนบุคลากร 17% แต่เป็นเพิ่มบุคลากร 17% คุณหยางขอถามคุณหน่อยคุณเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วจะลดหุ้นไหมคะในตอนนั้นคงไม่ลดเพราะว่าหุ้นตัวนี้ไม่เป็นบลูชิปกำไรของมันเป็นแบบระเบิดในตอนที่เผชิญกับข้อมูลทิศทางจุดเปลี่ยนที่ไม่เกิดกำไรใดๆถ้าจะลดคงเป็นล่าสุดครับผมไม่ผิดมีคนบิดเบือนข้อมูลของผมไม่ผิดผู้พิพากษาผมไม่ผิดใจเย็นครับดำรงก่อนครับใจเย็นครับเนื่องจากมีหลักฐานสำคัญใหม่ขอยื่นเลื่อนพิจารณาคดีThank you.
วางใจเถอะฉันจะยื่นประกันตัวโดยเร็วที่สุดขอบคุณครับทนายหลีขอบคุณผมแค่ทำสิ่งที่ผมควรทำเดี๋ยวค่อยออกไปเถอะหน้าประตูมีแต่นักข่าวรอพวกเขาไปค่อยไปขออยู่คนเดียวได้ไหมลงมือก่อนเล่ารายละเอียดหน่อยได้ไหมคะสำหรับเรื่องนี้ฉันคงจะพูดอะไรไม่ได้มากคดีพวกเขาขึ้นศาลวันนี้ด้วยทนายของฉันจะเป็นตัวแทนฉันตอบคำถามโอเคค่ะฮัลโหลแม่ครับแม่จำเที่ยวบินผมได้ใช่ไหมจำได้สิกินข้าวหรือยังกินแล้วแม่ครับเอาไปอ่านหนังสือแล้วแม่ยังมีเรื่องอื่นอีกไหมครับไม่มีแล้วอ่านหนังสือเถอะแม่รักลูกนะผมก็รักแม่ผู้จัดการเหยาตรงหน้าต่อไปมีแผนละครใหม่อะไรไหมเล่าให้ฟังหน่อยค่ะหลังจากนี้อีก2วันฉันจะไปหังโจถ่ายละครครอบครัวน่าจะใช้เวลาถ่าย4เดือนประมาณนี้นะเนี่ยอุ๊ยนั่นเหยาๆใช่ไหมใช่หรือเปล่าเหยาๆเหยาๆหยุดนักโทษสิพูดกับฉันขอโทษสิขอโทษนะก็ขอโทษนะพวกคุณจำผิดแล้วฉันไม่ใช่เหยาๆที่พวกคุณว่าโอ้อันนี้หยองหยองเหยาๆนี่นะอะไรเหยาๆไปไหนอ่ะหยองแหงไม่ฉันไม่กล้าละมาชี้หน้าด่าฉันทำไมฮะนี่คุณไม่ต้องถ่ายแล้วเข้ามาจากหน่วยไหนเอารูปฉันมาทำไมไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไปคล้ายๆนะคะขอโทษแต่นึกว่าเอ้าแล้วนั่นเหยาๆหรือเปล่าอ่ะเหยาๆเหยาๆเหยาๆไปแล้ว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 ยังหัวดูสิสวยไหมไปถ่ายตรงนั้นกันอุ้ยตรงนั้นสวยนะแน่มาได้ยังไงพวกเขาน่าจะรู้ที่อยู่บ้านคุณเพื่อความปลอดภัยคุณไปที่อื่นสักพักก่อนดีกว่านะเย็นหน่อยค่อยว่ากันรีบออกรถรีบออกรถเลยเมื่อกี้ชิวเจิ้นเสียงกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันรีบไปโรงพยาบาลเถอะพวกคุณไปทำธุระเถอะฉันหลบตรงนี้งั้นตรงกลับบ้านเลยระวังตัวด้วยขอบคุณค่ะทนายลีขอบคุณเหยา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 ฟังก่อน2ปีขอแค่2ปี2ปีเหรอถ้าคุณไปอยู่2ปีจะลาออกได้เหรอคุณจะทิ้งทุกอย่างที่ได้มาได้เหรอมั่นใจไหมว่าเขาจะไม่บีบให้คุณแต่งงานกับลูกสาวเธอไม่ต้องโวยวายฉันบอกหลายครั้งแล้วว่าไม่แต่งกับลูกเขาฉันทำเพื่องานไม่อยากฟังคำโกหกนายละในใจนายมีแต่ตัวนายเองมีแต่งงานของนายคนเห็นแก่ตัวอย่างนายไม่คู่ควรได้รับความสุขหรอกปล่อยฉันเหยาเหยาคุณแจ้งโรงพยาบาลชิวเจียนอาจจะเป็นโรคอัลไซเมอร์อะไรนะคุณรู้ได้ไง
ประธานหวังหยางหัวสภาพอารมณ์เขาไม่ค่อยดีค่ะเรื่องตั้งหลายปีก่อนนั้นเขายังจดจำรู้สึกผิดอยู่ในใจเพราะงั้นฉันเลยไม่ดึงเขาออกมาแล้วจะได้ไม่ผิดต่อคุณฉันอยู่ที่นี่ขอใช้น้ำผลไม้ขอโทษคุณแทนเล่านะทนายฉินข้าแท้จริงในการขอโทษนี้ดูเหมือนจะไม่พอเท่าไหร่เรายังมีเวลาอีกยาวหลายวันมานี้คุณก็เข้าใจบริษัทเราบ้างแล้วคุณว่ายังต้องให้ฉันทำอะไรอีกไหมถ้านายฉินกำลังสืบข่าวจากผมเหรอเปล่าสักหน่อยนั่นเพราะว่าประธานถังของเราให้ความสำคัญประธานหูมากฉันว่าธุรกิจเนี่ยก็ไม่ใช่จะบังคับซื้อขายสองฝ่ายต่างต้องสมัครใจทนายฉินปัญหานี้ตอนนี้ผมยังพูดไม่ค่อยได้ประธานหวังนี่รอบคอบจริงๆงั้นคุณค่อยๆดูแล้วกันผมกลับอยากคุยถึงคุณทนายฉินเรื่องฉันเหรออ๋อฉันรู้แล้วเรื่องที่พูดถึงก่อนหน้านี้สินะงั้นต่อหน้าคุณฉันก็ไม่ปิดบังแล้วคุณก็เห็นแล้วเฉิงอั่นหุ้ยไม่ได้ดูแต่ความสามารถส่วนบุคคลอย่างเดียวฝีมือดีบวกมีกลุ่มลูกค้าอยู่ที่นี่ถึงจะได้เปรียบนายฉินผมชื่นชมในความใจกล้าของคุณมากรวมถึงฝีมือด้วยเรื่องที่คุณทำในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผมเลยผมโกหกมากกว่าคุณซะอีกดังนั้นยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าคุณควรค่าแก่การคุยดูจากมุมมองมืออาชีพของผมทั้งหน้าที่การงานหรือการแต่งงานคุณค่าของคุณถูกประเมินต่ำเกินไปจริงเหรอประธานหวังเจอคนรู้ใจสักทีงั้นชมฉันอีกหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะจดจำเอาไว้เอาไว้ไปพูดกับประธานถังให้เธอเลื่อนตำแหน่งให้โอ้เลื่อนตำแหน่งแล้วได้อะไรคนอย่างฉินซือเป็นคนที่ทำการใหญ่ได้นะประธานหวังฉันชอบฟังคุณพูดมากเลยล่ะค่ะดูสิเพิ่งรู้จักฉันไม่กี่วันก็เข้าใจฉันสักขนาดนี้คุณรีบบอกฉันเร็วทำไมฉันถึงเป็นคนที่ทำการใหญ่ได้ล่ะทนายฉินคุณเก่งและฉลาดผมไม่พูดเยอะสำคัญที่สุดก็คือคุณเป็นผู้หญิงที่มีความปรารถนาทะเยอทะยาน และคุณก็ไม่ปกปิดความปรารถนาและทะเยอทะยานนั้นเวทีเฉิงเอ็นหุ่ยสำหรับคุณเล็กไปคุณต้องการพื้นที่กว้างไกลฉินซือชั้น11ไม่ใช่จุดสูงสุดในโลกที่ที่สูงกว่านี้มีอีกถมเถคุณควรไปเมืองนอกไปข้างนอกไปดูคนระดับสุดยอดว่าใช้ชีวิตยังไงคุณจะให้ฉันไปเป็นทนายที่ต่างประเทศเหรอโอ้โหทนายฉินทนายนับเป็นอะไรกันฮะนักเรียนกฎหมายฮาร์วาร์ดสุดยอดนะแต่ยังไงพวกเขาก็เป็นแค่คนทำงานความร่ำรวยในโลกนี้ล้วนควบคุมอยู่ในมือของนักธุรกิจแต่ฉันทำธุรกิจไม่เป็นคุณไม่เป็นแต่ผมเป็นประธานหวังคุณจะสอนฉันทำธุรกิจงั้นเหรออันนี้ไว้ตรวจโครงการของเฉิงเอ็นหุ่ยเสร็จแล้วโครงการต่อไปอยู่ที่ซูริกถ้าคุณยินดีผมพาคุณไปได้นี่แน่แต่เรื่องนี้นะฉันกลับไปถามหยางหัวหน่อยดีกว่าโธ่เอ๋ยทนายฉินของผมคุณถามเขาคุณถามเขาแล้วคุณจะไปได้อีกเหรอเด็กโง่ปกติคุณฉลาดเย็นชาทำไมพอเจอเรื่องนี้ก็ทึ่มทื่อไปซะได้เล่าเฮ้ยผมรับรองได้เลยถ้าวันนี้คนที่นั่งฟังผมพูดอยู่ที่นี่คือหยางหัวเขาจะเลือกไปกับผมอย่างไม่ลังเลเลยจริงเหรอคุณเข้าใจเขาขนาดนั้นเลยเขาเป็นคนแบบนี้เหรอที่ผมพูดไม่ใช่หยางหัวตอนนี้แน่นอนแต่เป็นหยางหัวในอดีตยังไงตอนที่เผชิญกับอนาคตที่ดีกว่าการเปลี่ยนแต้มต่อในมือเรื่องแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาทำเป็นครั้งแรกผลเอ็มอาร์ไอสมองออกมาแล้วการทำงานของกลีบขมับเริ่มเสื่อม
อีกทั้งการตรวจเลือดก็ตรวจพบสารออกฤทธิ์อาริเซปแปลว่าเขามีสภาพนี้มาเป็นเวลานานมากแล้วแผนการรักษาขั้นต่อไปคือแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งแบบประคองอาการขอบคุณคุณรู้ได้ยังไงว่าชิวเจียนเสียงเขาป่วยที่จริงการฟ้องร้องนี้ไม่ต้องมีผมมาเป็นพยานเลยเขาน่าจะนึกย้อนความคิดในตอนนั้นได้อย่างชัดเจนเขาพูดตลอดว่าเขาคิดถูกต้องแต่ไม่อธิบายสาเหตุผมเลยคิดถึงความเป็นไปได้เพราะเขาจำไม่ค่อยได้ว่าทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้อีกอย่างต่อให้ข้อมูลเหมือนกันก็คิดแบบเดียวกันไม่ได้ชิวเจี้ยนเสียงสำหรับเขางานคือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือกว่าครอบครัวกว่าลูกเพียงแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้เขาเหมือนไม่เหลืออะไรแล้วนี่คงเรียกว่าโชคเคราะห์ยากคาดเดาใครจะไปคิดอยู่ๆตึกก็ถล่มในยุครุ่งเรืองแต่ก็ขอบคุณเขาที่ไล่ผมออกจากวงการนี้ไม่งั้นถ้าผมยังอยู่ต่อเกรงว่าจะมีสภาพไม่ต่างกับเขาไม่ว่าจะยังไงก็ยังดีที่คุณช่วยเขาในตอนสุดท้ายไม่งั้นชิวเจี้ยนเสียงบทลงเอยของเขาต้องน่าสมเพชกว่าตอนนี้แน่อ๋อจริงสิคุณกับเหยาๆรู้จักกันได้ยังไงยังหัวไม่ได้บอกคุณหรอว่าเขาเคยเกือบกลายเป็นลูกเขยของชิวเจี้ยนเสียงแล้วนะงั้นเขาก็ยิ่งบอกคุณไม่ได้ใหญ่ว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ใช่คนโสดเขายังมีแฟนสาวรักแรกที่โตมาด้วยกันด้วยพระคุณเจ้าหัวใจดวงน้อยของฉันโอ้โหผมกลับมาครั้งนี้ก็ได้ยินข่าวดีแบบนี้ทนายเถาทนายอู๋เรามาลำบากพวกคุณแล้วดึงให้พวกคุณนะมาแม่แม่ไม่ถึงขนาดลำบากเป็นเพราะทนายอู๋น้อยทำพีอาร์มติมหาชนไว้ดีพวกคุณเกรงใจไปแล้วค่ะพูดซะจนฉันเขินเลยหลักๆเป็นเพราะคำชื่นชมในสายงานของพี่ตรงหน้าดีมากมาตลอดเพราะนั้นเราถึงดำเนินแผนงานได้ราบรื่นพูดดีขนาดนี้ผมขอเสนอเรื่องดื่มให้คุณเหอกันหน่อยทำงานหนักสร้างความชอบใจล้วงยินดีด้วยนะยินดีด้วยคุณเหนื่อยกันแล้วเอ๊ะคุณเหรอช่วงนี้ถ่ายละครอะไรอยู่กำลังถ่ายละครครอบครัวเรื่องนี้อ้าวนี่ไงเรามาละครครอบครัวของชอบคุณเลยนี่เชื่อไงเหรออันนี้บอกไม่ได้ความลับเป็นความลับโอ้ความลับทางธุรกิจลูกคุณเอ๊ะใช่ต้าเฉินนี่ทำคดีนี้เสร็จแล้วเคยถ่ายรูปคู่เขาเลยบอกเลยเตรียมตัวมาต้องถ่ายมาเรานี่เราจิ้มเองมาเลยทนายเฉินเร็วมาเลยค่ะคุณถ่ายเลยพร้อมแล้วหน่อยเลยเร็วมาโพสท่าเลยสี่เอายิ้มยังอยู่โรงพยาบาลเหรอออกมาแล้วก่อนออกมาจ่ายค่ารักษาค่านอนโรงพยาบาลค่าผ่าตัดหมดแล้วล่ะนี่ประสบทุกข์ยากถึงได้เห็นความจริงจริงๆเลยฉันก็คิดว่าหยางหัวเกลียดชิวเจี้ยนเสียงเข้ากระดูกดำ
แต่เขามาเป็นพยานได้ฉันก็รู้สึกคาดไม่ถึงแล้วไม่นึกว่าจะทำถึงขั้นนี้เฮ้ยทำให้ฉันเริ่มเลื่อมใสเขาแล้วนี่ไม่ได้เสแสร้งจริงๆนะเป็นแบบอย่างตอบแทนความแค้นด้วยความดีจริงๆนี่ชินซึแล้วเมื่อไรพวกเธอถึงจะหย่ากันได้เธอจะเอาเท่าไรถึงจะโอนหยางหัวได้ฮะไหนบอกสิในบัญชีของฉันเนี่ยนะก็พอมีเงินเก็บนิดหน่อยพอเปย์ได้ถ้าไม่มีเรื่องเป็นการเป็นงานวางนะนี่อย่าสิคดีของเหยาเหยาขึ้นศาลวันเดียวกับฉันเธอรู้ไหมรู้สิงั้นก็รู้ที่เธอถูกบริษัทกลั่นแกล้งหมายความว่าไงเธอไม่รู้งั้นเหรอฉันได้ข่าวว่าหลังจากฉันไปเฉิงแอ่นหุยก็ตกเป็นทาสของเงินไปโดยสมบูรณ์แล้วเหอตุงหน้าให้ผลประโยชน์กับพวกเธอเท่าไหร่ทำให้พวกเธอยอมร่วมมือกับเทียนถังอีหุยยอมก้มหัวให้กับเงินทุนโดยสมบูรณ์แม้แต่เส้นตายก็ไม่เอาแล้วฉันว่าเธอเพิ่งไปจากเฉิงแอ่นหุยเธอก็เริ่มสาดโคลนแล้วนะฉินซือเธอถูกให้อยู่โดดเดี่ยวหรือเปล่าทำไมถึงไม่รู้อะไรเลยเธอไปถามเถาจิ้นหุยดูสิยังไงซะนี่ก็เป็นข้อมูลที่เหยาเหยาบอกฉันรู้จักเหยาเหยาด้วยเหรอที่แรกไม่รู้จักเคยได้ยินทฤษฎี6ช่วงคนไหมนี่จะบอกข่าวซุบซิบท็อปซีเครตให้เธอหยางหัวกับเหยาเหยารู้จักกันนี่ไม่ใช่แค่รู้จักนะพวกเขา2คนต้องมีสัมพันธ์กันแน่เข้าใจนะยังไงซะเธอกับหยางหัวก็หลอกๆกันพูดให้เธอฟังก็ไม่ถือว่าทำลายความรู้สึกระหว่างสามีภรรยาหรอกนะถ้าเธอขุดข้อมูลที่ใหญ่กว่านี้ได้ต้องบอกฉันทันทีเลยรู้ไหมฉันชอบเรื่องซุบซิบฮัลโYeah.